สวัสดีท่านผู้ฟังผู้ดูทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมคอมมานด์แอนด์คอนเควอร์ยูริสรีเวนจ์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะและในวันนี้เราอยู่กับคุณทัสเช่นเดิมนะครับเป็นอิรักสีเหลืองที่ฝั่งล่างนะฮะส่วนคู่ต่อสู้ของเขานะครับคุณเลิฟบุ๋มนะฮะเป็นฝรั่งเศสสีเขียวอยู่ที่ฝั่งบนนะฮะในแมปชื่อแมปว่าอะไรวะบูรันหรือเปล่าจำชื่อไม่ได้แต่มันมีคำว่าบูนะผมจำได้แค่นี้นะขออภัยนะครับแต่ว่ามันเป็นแมปที่อยู่ใน Ladder Season ปัจจุบันของ CNC Net นั่นแหละขออภัยด้วยนะฮะทางด้านที่ก็เป็นคนเปิดห้องเรื่องแมปเองแท้ๆนะฮะสำหรับแมปนี้นะครับคุณจะได้เป็นเจ้าของแอร์พอร์ตนะสนามบินในช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็อะไรนะบ่อน้ำมันด้วยนะครับออยล์ดอริกอย่างนี้นะฮะฝั่งละ2บ่อเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นของฝั่งสีเหลืองก็จะเป็นตรงนี้ใช่ไหมกับตรงไหนอะตรงนี้กับตรงนี้อยู่นี่โอ้หาตรงนั้นนั่นแหละครับนี่เป็นเวอร์ชันพรีแคปเจอร์นะฮะก็อย่างที่บอกนะครับคุณจะได้เป็นเจ้าของเทคบิลดิ้งตั้งแต่ช่วงต้นเกมเลยนะฮะแล้วตอนนี้ฝั่งสีเขียวโปรย GI ลงมา1 2 3 4 5 6คนนะฮะใช่มั้ยวะโอเค6คนนะครับโอ้โหตั้งป้อมยิงหือหมาตายหมดเลยโอ้โหเร็วมากนะสรุปคือ GI 3คนเอ้ย GI 6คนสามารถฆ่าหมา2ตัวได้นะแล้วก็อย่างนี้นะครับโอ้โหแล้วพอตั้งป้อมแล้วนี่รู้สึกว่าจะยิงไกลกว่าทหารเกณฑ์ของโซเวียตนะฮะสุดยอดเลยนะครับคุณทัสว่ายังไงฮะโรงรถเพิ่งจะมานะครับส่วนฝั่งสีเขียวนี่โอ้โหสร้างฐานขยายเทคอย่างไวเลยนะครับมีการกดเอนจิเนียร์มาด้วย1คนนะฮะเอาไปทำอะไรครับเนี่ยคุณจะยัดใส่ AAV ใช่ไหมใช่นะครับแล้วยังไงต่อกด follow เลยแล้วกันนะอันนี้น่าสนใจนะครับนานๆทีจะได้เห็นนะเอาไปยึดบ่อน้ำมันแล้วก็ทำ proxy แน่ๆเลยนั่นไงมาแล้วครับเรียบร้อยปล่อยออกมาแล้วก็เข้ายึดเลยนะฮะแกรนด์แคนนอนโอ้โหผมนึกว่าจะสร้างโปรดักชันแต่ไม่ใช่นะเป็นป้อมปืนใหญ่นะครับปืนใหญ่ที่ใหญ่จริงๆนะตามชื่อเลยครับแกรนด์แคนนอนเป็นแคนนอนแล้วก็ยังแกรนด์อีกนะครับผมโอเคแล้วตรงนี้ว่าไงฝั่งสีเหลืองโอ้โหเรียกกำลังเสริมนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับเป็นทหารเกณฑ์9คนนะครับแต่ว่าฝั่งสีเหลืองนี่คือเล่นแบบดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะจริงๆเนี่ยต้องปั๊มรถถังออกมาได้แล้วนะโอ้โหไม่ยอมปั๊มนะครับสร้างเดโซเลเตอร์อ๋อกดมาแล้วนะฮะไรโน่เดโซเลเตอร์มา1คนแล้วก็ลงแบทเทิลแล็บนะครับแล้วยังไงวิ่งมาตรงนี้แล้วก็ปั๊มพื้นเลยฮะเรียบร้อยและในขณะเดียวกันฝั่งสีเขียวตอนนี้ขึ้นโครโนสเฟียร์แล้วนะฮะมาแล้วนะครับทรงกลมเวลานะครับโอ้โหแล้วก็มีลานซ่อมด้วยนะครับเอาไว้ปลดล็อก MCV ได้นะฮะแล้วฝั่งสีเขียวเขาจะเล่นอย่างไรมาดูกันนะฮะน่าจะเล่น Battle Fortress เหมือนเดิมนะครับดูทรงแล้วมาแล้วนะครับการเดียนเจเข้าไป2เข้าไป3 4แล้วก็5ตัวเต็มที่แน่นอนฮะหรืออาจจะเป็นหน่วยซีลก็ได้นะอันนี้ผมไม่รู้นะการเล่น GI กับซิลนี่ก็ถือว่าเป็นคอมโพสิชันที่ดีอยู่นะในการใช่จริงๆด้วยนะพูดยังไม่จบเลยในการยัดใส่Battle Fortress นะฮะ BF นั่นแหละเรียกสั้นๆนะครับเอาไว้ยิงเอาการเล่น GI ไว้ยิงรถถังแล้วก็เอาซิลไว้เคลียร์ทหารราบนะฮะประมาณนั้นตรงนี้เขามี Rocketeer มาแล้ว 3-4 คนนะครับดึงมาฝั่งขวานะแล้วก็มี MCV เพิ่มเติมอีก1นะฮะจับกลางฐานแล้วเรียบร้อยนะครับแล้วยังไงครับจังหวะนี้ GI ลงมาโปรยตรงนี้ยิงแข่งกับเซนทรีกันเลยครับไม่ไหวหรอกครับเรียบร้อยฮะแตกนะครับโอ้โหแล้วยังไงฝั่งสีเหลืองฝั่งสีเหลืองตอนนี้สร้าง Ion Curtain Device แล้วนะฮะที่แปลว่าอุปกรณ์ผลิตม่านเหล็กนะฮะนั่นแหละเครื่องผลิตม่านเหล็กนะฮะจริงๆ Ion Curtain เนี่ยมันเป็นสมญานามของประเทศรัสเซียด้วยนะฮะอันนี้คือในโลกของความเป็นจริงนะฮะเป็นสมญานามของประเทศรัสเซียนะครับก็คือม่านเหล็กประเทศที่อยู่หลังม่านเหล็กประมาณนั้นฮะซึ่งผมจำความหมายตรงๆมันไม่ได้นะว่ามันหมายความว่ายังไงนะรู้แต่ว่าตอนนี้โอ้โหไรโน่อย่างเยอะเลยนะครับฝั่งสีเขียวตอนนี้ว่ายังไงครับกองทัพพร้อมไหมโอ้โห BF 3คันเรียบร้อยครับโครโนสเฟียร์พร้อมใช้งานในเวลา1นาทีนะฮะโอเคตรงนี้ว่ายังไงวาร์ปยังนะครับยังโอ้โหมีการย้าย MCV ด้วยนะครับมีหมาอยู่ในบ้านอีกโอเค
ตรงนี้ย้ายทหารเข้า BF เรียบร้อยว่ายังไงครับแล้วตรงนี้ฝั่งสีเหลืองกดพลร่มมานะฮะปล่อยตรงไหนครับหลังบ้านเลยนะปล่อยยังไม่ครบด้วยนะครับต้องกลับมาโปรยให้มันครบนะฮะโอเคเรียบร้อยตรงนี้ไม่รู้ว่าฝั่งสีเขียวเขาจะใส่ใจหรือเปล่านะแต่ว่าตรงนี้ไรโน่เข้ามาแล้วนะฮะเหมือนเอาทหารเกณฑ์มาล่อนะครับแล้วก็เอารถถังเข้านะฮะเอาปืนใหญ่แตกเรียบร้อยคลุม IC เลยครับโอ้โห BF ต้องหนีแล้วครับจังหวะนี้Battle Fortress นี่คือมันอึดก็จริงนะแต่ว่าเจอไรโน่เยอะขนาดนี้แล้วคลุมดำด้วยเนี่ยไม่ไหวนะฮะยิงฐานใหญ่เลยครับแล้วฝั่งซีเคียวโอ้โหถึงกับต้องยอมเสียพลังไฟด้วยพลังงานไฟฟ้าเพื่อคลุมโล่เลยนะฮะจังหวะนี้เอา Battle Lab บึ้มไปแล้วเรียบร้อยนะ Battle Fortress ยังไงครับก็ต้องเข้ามาเคลียร์ฐานใหญ่แตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะฝั่งซีเคียวเขาเหลือ MCV อยู่1คันนะเนี่ย Allied Construction Vehicle นะยังไงครับจะแก้แค้นเลยไหมบุกเลยไหมยังนะฮะยังมารวมตัวกันตรงนี้ก่อนนะครับตอนนี้ออกไฟกลับมาแล้วโอเคได้อยู่แล้วไงครับวาร์ป3คันมานี่เลยนะฮะโอ้แล้วคุณวาร์ป MCV มาด้วยเลยครับโอ้โหน่าสนใจนะเอาแล้วรถถังอยู่นี่เอาแล้วคุณกลาง MCV อย่างงี้มันก็แตกสิครับไรโน่ฝั่งสีเหลืองเขาเข้ามาพอดีแต่ฝั่งสีเขียวคงไม่แคร์นะเขาสร้างใหม่ได้นะครับโอเคมี BF อยู่นะครับจังหวะนี้แล้วเดสโซเลเตอร์โอ้โหเอามาปั๊มพื้นคุมสะพานอย่างนี้ยากเลยนะฮะเรียบร้อยครับยังไงไรโน่3บ้างอุ้ยอันตรายมากโอเคแต่สุดท้ายมันก็แตกไปนะฮะยังไงครับจังหวะนี้ยิงอัดเข้าไปที่บ่อน้ำมันเลยนะฮะโอ้ GI 3บ้างด้วยแล้วตัวนี้โอ้โหสีเหลืองคลุม IC ให้กับรถถังตัวเองนะฮะแต่ว่ามันไปโดนโรงรถกับโรงงานอุตสาหกรรมด้วยนะฮะก็โอ้โหคุ้มค่าดีนะตรงนี้ว่ายังไงครับBF ต้องไหลออกก่อนนะครับโอ้ได้3บ้างแล้วนะฮะมันจะรีเจนทุยมันจะรีเจนเลือดตัวเองได้นะเนี่ยมันตรงนี้ฝั่งสีเขียวแก้เกมด้วยการสร้างคริสซี่โอ้โหน่าสนใจนะครับแล้วยังไงฝั่งสีเหลืองไรโน่5คันไม่ไหวนะเนี่ยเอ้ยจริงๆได้อยู่นะเพราะว่าข้างใน BF คันนี้มันไม่ใช่ Guardian GI นะมันเป็น GI ธรรมดานะมันยิงเป็นปืนกลนะครับแล้วถ้าหากว่าฝั่งสีเหลืองไม่เข้าไปจัดการสักทีเนี่ยโอเคจัดการอยู่นะครับจังหวะนี้แล้วสีเขียววิ่งหนีเลยครับโอ้โหจัดการไปทีละคันนะฮะไรโน่เนี่ยมันวิ่งเร็วกว่า BF นะฮะแต่ว่าลักษณะนี้นี่คือแป๊บเดียวโดนกำจัดนะครับเรียบร้อยครับเหลืออยู่2คัน GI ออกมาแล้วสั่งตั้งป้อมยิงเลยครับได้3ปัก1คันโอ้โหเรียบร้อยครับดึงกลับบ้านเลยนะจังหวะนี้แล้วในขณะเดียวกันสีเขียวส่งคริสลี่ลงมายิงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บึ้มไปอีกแล้วนะฮะเรียบร้อยครับแล้วยังไงก็แตกไปตามระเบียบนะก็พอฟัดพอเวียงอยู่นะฮะคริสลี่แล้วตรงนี้เอาวาร์ปไปไหนครับเนี่ยวาร์ปรถถังโอ้โหวาร์ปรถถังฝั่งสีเหลืองลงน้ำแสบมากโอ้สีเขียวมีproxy wall factory อยู่ตรงนี้อยู่นะฮะได้อยู่นะครับได้อยู่ส่งคริสลี่เข้ามา1 2 3 4 5คันนะฮะซัพพอร์ตด้วยร็อกเก็ตเทียร์1คนที่เลือดไม่เต็มด้วยนะโอเคแล้วยังไงครับตรงนี้ฝั่งสีเหลืองอ้าวโรงรถมาพอดีนะครับตรงนี้อ้าวสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์หลังใหม่ขึ้นมาเลยนะครับตรงนี้สไนป์ไปที่ตัวโรงรถแล้วก็บึ้มนะครับโอ้รถถังออกมาได้ทันฮะตรงนี้ต้องยิงรถถังทิ้งก่อนนะครับโอเคแตกเรียบร้อยครับแล้วยังไงครับไหลขึ้นมาตรงนี้เจอเดสโซเลเตอร์แล้วมันวิ่งไปไหนครับเดสโซเลเตอร์โอเคลงมาตรงนี้ปั๊มเรียบร้อยครับโดนทหารตัวเองด้วยนะก็ยิงโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ไปแล้วก็บึ้มนะฮะแตกสิครับรถถังฝั่งพันธมิตรเนี่ยมันเคลื่อนที่เร็วนะฮะแต่ว่าก็ต้องแลกมากับการที่เลือดน้อยนะแล้วว่าไงครับฝั่งสีเขียวก็ยังไม่ล้มเลิกความพยายามนะครับในการสร้างรถถังออกมาเพิ่มนะแล้วเป็นรถถังคริสลี่ด้วยนะอ๋อใช่เพราะว่าเขาไม่มีเดอะทวิกเขาไม่มีแบทเทิลแล็บแล้วนะฮะแบทเทิลแล็บแตกไปแล้วนะลืมตรงนี้แล้วไงครับส่งร็อกเก็ตเทียร์เข้ามายิงอย่างชิวๆเลยฮะอาวุธต่อต้านอากาศยานคือไม่มีแล้วนะครับโอ้มีอยู่นะฮะปืนใหญ่ต่อต้านอากาศยานแต่มันอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เรียบร้อยครับโปรดักชันสุดท้ายคือฐานใหญ่นะลานก่อสร้างนะครับแล้วว่าไงครับโอ้ฟลักแคนนอนผุดขึ้นมาแล้วนะแต่ตอนนี้ไฟดับเรียบร้อยครับผมฟลักแคนนอนใช้งานไม่ได้นะโรงไฟฟ้าก็แตกบึ้มไปแล้วเรียบร้อยโอ้โหแล้วตอนนี้สีเขียวมีตังอยู่ 40,000 นะฮะฝั่งสีเหลืองนี่มีอยู่ 14,000 นะ 40,000 กับ 14,000 โอเคตรงนี้ยังไงครับร็อกเก็ตเทียร์จัดการนะครับยิงป้อมเรียบร้อยครับแตกไปแล้วนะฮะแล้วตรงนี้โรงไฟฟ้าขึ้นมาอีกฝั่งสีเขียวก็เคลียร์ดิฮะวาร์ปรถเก็บแร่ลงน้ำเรียบร้อยครับคุณทัสกดยอมแพ้ไปแล้วนะฮะ
ชัยชนะก็เลยตกเป็นของคุณเลิฟบุ๋มฝั่งสีเขียวนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็พอเพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสู้ดีครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะฮะและนอกจากนี้ท่านสามารถสนับสนุนเราตามช่องทางที่ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณครับ